กลับเข้าสู่รายการ Wellbee สุขภาพดีกำลังจะมานะครับนี่คือช่วงเอ็กซเรย์สุขภาพ The Matter ครับสัปดาห์นี้ขออนุญาตนำพาคุณผู้ชมคุยเรื่องเบาๆกันบ้างครับแต่แหมฟังดูแล้วนี่ก็หนักหนาสาหัสเอาการเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นอยู่นั่นก็คือกลุ่มของอาการปวดคอนั่นเองนะครับเราจะมาดูกันครับว่าอาการปวดคอนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแนวทางวิธีการแก้ไขการบรรเทาอาการนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้จะมาแบทเทิลกันครับในมุมของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนเราจะเริ่มจากมุมของแพทย์แผนไทยกันก่อนนะครับรายการเบลบีได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยชนะแสงมณีจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของอาการปวดคอครับสาเหตุของอาการปวดคอนะครับจริงๆอาการปวดคอนี่ก็แบ่งเป็นได้หลายกลุ่มอาการมากเลยนะครับกลุ่มอาการตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คอตกหมอนปวดคอจากออฟฟิศซินโดรมทั่วไปปวดคอจากหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทแต่ในกลุ่มนี้เราจะพูดในเรื่องของการปวดจากในระดับที่มีพังผืดมาเกาะก็เรียกทางปัจจุบันจะเรียกว่ากลุ่ม MPS หรือกลุ่ม Myofascial Pain Syndrome กลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงคือเป็นอาการปวดจากการที่มีพังผืดมาเกาะบนมัดกล้ามเนื้อเราก็จะมีจุดเจ็บที่เขาเรียกว่าจุดทิกเกอร์พอยท์ที่ทำให้เกิดท้องการปวดก็คือกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่ปวดต้องบอกว่าอาการสาเหตุของเขาเนี่ยจะเริ่มปวดคอมาสักระยะหนึ่งเป็นมาสักระยะหนึ่ง3เดือน6เดือนหรือเป็นปีแต่ที่เขาบอกว่าจะเป็นลักษณะของกลุ่ม MPS ที่มีกระดูกที่มีพังผืดมาเกาะบนมัดกล้ามเนื้อก็คือจะเริ่มเป็นมากกว่า6เดือนขึ้นไปถึง1ปีกลุ่มนี้ถ้าเป็น6เดือน1ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการปวดแล้วมีภาวะที่พังผืดเขามาเกาะบนมัดกล้ามเนื้อจริงๆต้องบอกว่าทำไมถึงมีพังผืดมาเกาะพังผืดก็เป็นกล้ามเนื้อเราแต่พังผืดเนี่ยเขาจะมาได้ก็แต่เมื่อกล้ามเนื้อเรามีการปวดมีการอักเสบอยู่บ่อยๆก็คือการอักเสบก็จะเกิน6เดือนขึ้นไปถึงเป็นปีๆขึ้นไปหรืออาจจะมากกว่า1ปี2ปี3ปีคือกลุ่มพวกเนี้ยพอเราเป็นแล้วมันมีการอักเสบอยู่บ่อยเนาะกลไกของกล้ามเนื้อเขาก็จะสร้างภาวะพังผืดขึ้นมาปกคลุมเหมือนเป็นกลไกที่ป้องกันตัวเองครับหลังจากที่เขาเกิดการอักเสบนี้พอเขาสร้างพังผืดขึ้นมาเนี่ยตัวพังผืดเนี่ยจริงๆพอมันเข้ามาปกคลุมกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยยิ่งคลายตัวยากขึ้นอีกมันก็จะไปขดรัดกล้ามเนื้อขดรัดหลอดเลือดทำให้ตัวกล้ามเนื้อเราเนี่ยคลายตัวยากไปอีกการรักษาเขาก็จะเรียกกลุ่ม MPS ว่าเป็นกลุ่มที่มีอาการปวดแบบเรื้อรังขึ้นมาอีกแบบนึงครับอาการปวดของเขาเนี่ยมันก็จะเริ่มปวดมากขึ้นกว่ากลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มออฟฟิศซินโดรมนะครับก็คือมันจะปวดแล้วมีอาการปวดมีอาจบางคนอาจจะมีลักษณะเหมือนอาการแบบเหมือนเป็นเหน็บที่มือมีอาการชามือหรือก็แล้วแต่กรณีบางคนอาจจะปวดแล้วปวดขึ้นบนขึ้นศีรษะก็ได้แต่อาการปวดเขาระดับเขาจะลึกลงมาอีกนิดนึงครับโดยลักษณะของวิธีการรักษานะครับของคนไข้กลุ่มนี้คนไข้จะมีอาการปวดมากพอสมควรจริงๆภาวะของการปวดส่วนนี้ก็อาจจะมาจากภาวะเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการรักษาของเราก็หลักๆเราก็ต้องปรับพฤติกรรมของคนไข้คนไข้อาจจะมีหลักๆอาจจะมีพฤติกรรมภาวะของเรื่องของการภาวะเครียดภาวะของการนอนน้อยเครียดกับนอนน้อยจะมีผลต่อกล้ามเนื้อบ่าต้นคอค่อนข้างมากต้องบอกว่ามากจริงๆครับหรือบางคนอาจจะมีพฤติกรรมในการใช้คอมมากๆพฤติกรรมในการนั่งผิดท่าผิดทางหรือพฤติกรรมในการที่อะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำซ้ำๆจนเป็นระยะเวลาหลายๆปีมันก็จะก่อให้เกิดโรคทีนี้หมอก็ต้องไปปรับพฤติกรรมคนไข้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พฤติกรรมการนอนพฤติกรรมการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนน้อยหรือว่าภาวะเครียดถ้าเราปรับพฤติกรรมพวกนี้ได้การรักษาก็จะควบคู่กับทางแพทย์แผนไทยก็จะดีมากขึ้นอย่างเช่นการรักษาของเราก็จะใช้วิธีการบำบัดหรือวิธีการกดจุดรักษาเพื่อให้คนไข้ลดอาการปวดได้ดียิ่งขึ้นพังผืดก็คือกล้ามเนื้อเราแต่พังผืดเนี่ยพอเวลาเขามาเกาะกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อเขาคลายตัวยากอาการปวดเขาก็จะช้านิดนึงก็จะต้องใช้เวลาการรักษาเป็นระดับไปนะครับก็จะใช้เวลาแต่ถามว่ารักษาได้ไหมรักษาได้แต่ว่าใช้เวลานิดนึงเท่านั้นเองเพราะว่าอาการปวดต้องบอกว่าเป็นอาการปวดแบบเรื้อรังแล้วใช้วิธีการกดจุดก็บวกกับการใช้ประคบร้อนแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็บวกกับการปรับพฤติกรรมให้กับคนไข้ถ้าคนไข้ทำ 2-3 อย่างนี้ควบคู่กันโดยตามแนะนำของแพทย์ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยลดอาการปวดได้ดีเท่าที่เจอมาคนไข้ที่ทำแล้วรักษาแล้ว
ได้ผลดีมากๆก็คือคนไข้ที่ร่วมกับแพทย์หมายถึงว่าร่วมในการปรับพฤติกรรมร่วมในการออกกำลังกายก็จะทำให้ลดอาการปวดได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่จะใช้ก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรกลุ่มสมุนไพรก็จะช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อในเรื่องของการชาก็จะใช้ในกลุ่มพวกเผาเอ็นเปียงเผาเอ็นอ่อนกลุ่มนี้ก็จะช่วยลดการปวดในระดับหนึ่งแต่ก็จะมีกลุ่มยาตำรับที่ช่วยในเรื่องของอาการชาลงปลายมือได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเห็นว่าที่คุณหมอชนะได้กรุณาแนะนำให้เราไปนะครับเขาบอกว่าอาการลักษณะของอาการของคนที่ปวดคอเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใช้คอผิดปกติหรือบางทีก็อาจจะใช้คอเนี่ยมากเกินไปนะครับดังนั้นการรักษาเนี่ยจะต้องไปหยุดที่ต้นเหตุก็คือการตรวจดูว่าเรามีการใช้คอที่ผิดปกติหรือใช้งานคอมากเกินไปหรือเปล่าส่วนปลายเหตุในการแก้ปัญหานั้นก็ต้องไปใช้วิธีการแบบแพทย์แผนไทยเขาแนะนำทั้งการนวดประคบร้อนตลอดไปจนถึงยาการใช้ยาสมุนไพรตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการได้นะครับแต่ทางคุณชนะก็ย้ำเอาไว้ด้วยนะครับว่าอาการเหล่านี้คนไข้จะไม่มีทางหายได้เลยเมื่อคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือฉะนั้นคนที่มีอาการดังกล่าวนะครับจะต้องแก้ปัญหาทั้งต้นเหตุและปลายเหตุไปพร้อมๆกันถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าต้นเหตุเรามีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการปวดต้นคอแล้วก็ต้องไปลดพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อที่จะไม่ทำให้อาการปวดต้นคอนั้นกลับมาอีกนะครับทีนี้จะไปฟังมุมมองของแพทย์แผนจีนกันบ้างครับว่าเขามีมุมมองวิธีการวินิจฉัยและการดูแลตนเองรวมถึงการรักษาอาการปวดคออย่างไรบ้างรายการเวลบีในสัปดาห์นี้ได้รับเกียรติจากแพทย์จีนจุฑารัตน์วิภูสิทธิ์นพรัตน์ครับจากไผ่เฉาสหคลินิกจะมาให้ความรู้กับเราในช่วงนี้ครับอาการปวดนะคะในทางแพทย์แผนจีนจะมองอยู่3อย่างใหญ่ๆนะคะอย่างแรกก็คือพูดทงเสิร์ทงก็คือการติดขัดไหลเวียนไม่สะดวกทำให้เกิดอาการปวดเวลาที่เรานั่งนานๆหรือว่าออกกำลังกายหนักๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะมีการหดเกร็งตัวเพราะกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆเนี่ยจะไปบิดทับเส้นเลือดฝอยอะค่ะที่มาเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อทำให้มีการติดขัดเมื่อเลือดลมไหลเวียนไม่ดีแล้วเนี่ยจะเกิดของเสียสะสมนะคะแพทย์แผนจีนก็จะมองว่าของเสียเหล่านี้เมื่อสะสมนานๆจะทำให้เกิดอาการปวดอย่างเช่นพวกเลือดคั่งเป็นต้นค่ะอย่างที่สองเกิดจากภาวะภายนอกนะคะอย่างเช่นความร้อนความชื้นหรือว่าความเย็นเข้าสู่ร่างกายสามอย่างเนี้ยก็จะเป็นของเสียเหมือนกันเมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางรูขุมขนเนี่ยไปอุดกั้นตามเส้นลมปานต่างๆก็จะทำให้เกิดอาการปวดส่วนอย่างที่สามเนี่ยเกิดจากการไม่พอการขาดหรือว่าผู้หลงเจอท่งการขาดเลือดจำพวกเลือดน้อยหรือว่าลมปานน้อยลมปานพร่องอะค่ะทำให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนไม่ดีก็ทำให้เกิดอาการปวดเช่นกันค่ะลักษณะอาการปวดจะปวดได้หลายแบบนะคะบางเคสอาจจะปวดแบบหนักหนักหน่วงหน่วงบางเคสปวดแบบตุ๊บตุ๊บนะคะบางเคสปวดจี๊ดเหมือนเข็มทิ่มบางทีอาจจะปวดขึ้นศีรษะมีอาการปวดเวียนหัวนะคะแล้วก็ตาลายร่วมด้วยหรือว่าบางเคสเนี่ยจะปวดเล้าลงมาบริเวณคอบ่าไหล่ได้การรักษาในทางแพทย์แผนจีนนะคะสามารถรักษาได้หลายวิธีเลยอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยการฝังเข็มจะให้ผลได้ดีมากในเรื่องของการรักษาอาการปวดนะคะการรัดเข็มเนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการคลายตัวเมื่อกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งบีบรัดเส้นเลือดอยู่อะค่ะมันคลายตัวทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นมีการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะขับของเสียพวกเลือดข้างทิ้งออกไปก็จะทำให้อาการปวดเมื่อยเบาลงอย่างที่สองการครอบแก้วการครอบแก้วเนี่ยก็จะเชื่อว่าเป็นการขับสารพิษอีกอย่างหนึ่งในร่างกายออกทางรูขุมขนนะคะจะเป็นการใช้แก้วสุญญากาศเนี่ยครอบไปบริเวณที่มีอาการปวดหรือบริเวณผิวหนังอย่างเช่นต้นคอหลังบ่านะคะเมื่อของเสียเนี่ยออกมาทางรูขุมขนแล้วก็จะปรากฏสีต่างๆอย่างเช่นสีแดงหรือว่าสีม่วงเข้มช้ำอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงลักษณะโรคต่างๆได้หรือว่าการกลัวซาก็เช่นกันค่ะวิธีการป้องกันนะคะก็คือดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองมีการออกกำลังกายทุกวันนะคะอาจจะรีแลกซ์หลังตื่นนอนสัก10นาทีอาจจะหมุนคอนะคะหมุนไหล่หรือมีการออกกำลังกายในทุกๆสัปดาห์นะคะอย่างเช่นการว่ายน้ำการเล่นโยคะนะคะการดื่มน้ำมากๆระหว่างวันก็ช่วยได้ในเคสของที่ต้องนั่งออฟฟิศนานๆนะคะเวลาที่เราดื่มน้ำเข้าไปมากๆเนี่ยจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีก็คือเลือดจะไม่หนืดนะคะการไหลเวียนของเลือดดีก็จะทำให้ไม่ปวดได้ค่ะ
จะเห็นว่าในทางการแพทย์แผนจีนนั้นเขาก็มีมุมมองและวิธีการรักษาที่อาจจะไม่ค่อยแตกต่างจากแพทย์แผนไทยสักเท่าไหร่นักนะครับจะต่างกันไปก็วิธีการกระบวนการในการรักษาอย่างเช่นถ้าเป็นมุมของแผนจีนเขาก็อาจจะใช้วิธีการฝังเข็มหรือบางท่านก็ไปใช้วิธีการครอบแก้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ชมที่สนใจในศาสตร์การแพทย์แขนงไหนก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับนำข้อมูลมาแบทเทิลกันแล้วไปดูแลตนเองสำหรับผู้ที่มีอาการปวดคอแต่สิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมตรวจสอบสุขภาพร่างกายของเราก่อนนะครับว่าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บปวดอาการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าทั้งหมดนี้คือรายการ WellB ในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับทีมงานรายการ WellB ได้สนทนากันในเรื่องของสุขภาพครับคุณผู้ชมแบ่งปันความรู้เทคนิคในการดูแลตนเองผ่านทาง facebook.com/astvbodyandmind นะครับรวมถึงการติดตามรับชมรายการย้อนหลังและการติดตามบทความเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการดูแลตนเองคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา www.thamapiwat.com นะครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ WellB สุขภาพดีกำลังจะมาในสัปดาห์นี้ผมการจมินตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับการธรรมาภิวัตรสถานีโทรทัศน์นิวส์วันขอนำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวท่องธรรมสัมผัสพุทธศาสนาณดินแดนหลังคาโลกประเทศทิเบตชมพระราชวังโคตาลาป้อมปราการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชมพระสงฆ์ขุดฉาววิสัชนาหลักธรรมที่อารัมเซราชมพระราชวังฤดูร้อนหลวงปู่ลิ่นขาขององค์ทลายลามะและชมการแสดงโชว์ยิ่งเซี่ยงยุนนานพร้อมกับเที่ยวเมืองขุนหลิงประเทศจีนเดินทางวันที่6ถึง11กันยายน2559สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่คุณการจอมอินตาผู้อำนวยการโครงการธรรมาภิวัตรสถานีโทรทัศน์นิวส์วันโทรศัพท์หมายเลข0808104 104 086785 6828และ02-629-2211ต่อ2493หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thamapiwat.comรับจำนวนจำกัดทีม30